ทีนี้มาทายปีจรนะครับปีจรก็คือปีอายุย่างนะครับปัจจุบันอายุ24ย่าง25ซึ่ง25ก็จะเต็มแล้วเพราะว่าเกิดเดือนกรกฎานะครับเกิดเดือนกรกฎาเนี่ยเลยจะเป็น26นะก็เลยจะทายไปในช่วงอายุ26แล้วกัน26ย่าง27ก็คือจุดที่เส้นวาสนาเนี่ยขึ้นเนี่ยจุดนี้วาสนาที่ออกจากเส้นชีวิตขึ้นมาเนี่ยดูแล้วก็น่าจะสัก26แล้วมันขึ้นมาแต่ว่าช่วง26เนี่ยมันก็จะดีไม่มากนะพอ26ขึ้นมามันมีเส้นขวางอยู่เส้นนึงก็คือช่วงนี้นะครับเส้นขวางแล้วก็มีเส้นนี้สีเหลืองเนี่ยเป็นง่ามฉีกลงมาข้างล่างเป็นเส้นเครียดเส้นลังเลเส้นสงสัยเนี่ยเส้นนี้ในลักษณะจะตัดสินใจจะทำอะไรมันยังออกในลักษณะยังลังเลอยู่นะนี่ก็คือไอ้เจ้าเล็กๆเส้นสมองที่มันลากเป็นง่ามลงมาติดตัวนี้นะแล้วก็มีเส้นขวางนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะปีนี้มันเป็นยังเป็นปีเถาะใช่ไหมมือนี้บอกว่าเป็นปีธาตุทองมีน้ำผสมเนี่ยไม้มันต้องการอะไรไม้ปีเถาะเนี่ยมันต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงก็คือการดูดซึมหรือว่าเสียเปรียบยังเหนื่อยอยู่นั่นแหละมือนี้มีความเป็นน้ำหมายถึงว่าการทำงานยังเหน็ดเหนื่อยอยู่สิ่งดีๆใดๆที่จะได้มายังได้ไม่เต็มที่แต่ทีนี้มือไปเป็นธาตุทองเป็นตัวหลักทองก็เลยไปบั่นทอนไม้ได้ตัดทำลายมาได้ให้ปัญหาต่างๆที่มันจะต่อจะยืดจะยาวไปให้เสียไปส่วนหนึ่งหรือว่าดีประมาณหนึ่งในปีที่เป็นปีเถาะเนี่ยมันก็มาประกอบกับลักษณะของเส้นที่มันมีโล่งๆเส้นส่วนมากในช่วง26 27มันจะโล่งแล้วก็มีเส้นขวางมีเส้นขวางมันเลยดีไม่มากมันดีแค่จุดนี้จุดเดียวในจุด26ขึ้นมาเล็กๆเนี่ยที่ว่าดีครึ่งปีนะครับดีไม่มากอะไรนะมันเลยเป็นปีที่ว่าโดดเด่นเพียงประมาณหนึ่งไม่มากพอนะครับถ้าปีที่จะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันดูแล้วตัวนี้บอกว่า26ยาวลากยาวนี่เป็นจุดเปลี่ยนในลักษณะดีแต่มันมีเส้นขวางไม่เส้นสีน้ำตาลเนี่ยหมายถึงปัญหาและอุปสรรครายจ่ายยังตามยังรออยู่นะครับแต่ในช่วง27ยังไม่มีตัวมาขวางมากก็เลยประมาณว่าถ้า27ขึ้นไปนี่ดวงก็จะดีขึ้นในลักษณะอาจจะมีโชคนะครับมีโชคบางสิ่งบางอย่างเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ได้การสนับสนุนนะครับถ้ามันมีรถมีเกณฑ์อยากจะดาวรถผ่อนรถได้ในช่วงอายุ27นั่นแหละนะในช่วงอายุ27นะครับมันเป็นปีที่ช่วงปีที่ว่ายังดีไม่มากเพราะมือซ้ายก็ยังโล่งนะเส้นมือซ้ายนี่มันโล่งเลยเส้นมือซ้ายนะที่มาตั้งๆเป็นตัวเสริมไม่มีแต่เส้นของขวางนี่แหละนะครับในวัย26 27จึงเป็นช่วงดีแบบพอประมาณนึงสำหรับมือนี้นะครับแต่ช่วง27เนี่ยจะมีเส้นนี้มาเป็นตัวบอกว่าจะมีความคิดใหม่ๆแผนการใหม่ๆที่จะได้ทำขึ้นมาก็คือจุดนี้นะมันจะมีเส้นการวางแผนชีวิตเนี่ยช่วงนี้นะครับเรียกว่าจะได้ทำในสิ่งที่อยากรอคอยจะได้ทำอยู่ในช่วงอายุย่าง27ขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือในลักษณะตัวทายจรในช่วงอายุสั้นๆ2ปีนะครับถ้าจะดียาวๆต้องรอเส้นนี้เข้ามาก่อนในเส้นนี้เสด็จเข้ามาเสริมก่อนเนี่ยซึ่งมันก็นู่นแหละหลัง30ขึ้นไปไงมองว่าอายุหลัง30กว่าเนี่ยมันถึงจะเป็นจุดที่เปลี่ยนของชีวิตที่ดีขึ้นได้ชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองนะครับสำหรับมือนี้นะสำหรับมือท่าทองนะครับครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆเสมอมานะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ